อนนี้ช่องสลัมอันเดอร์สมีสมัครสมาชิกแล้วนะครับพร้อมสิทธิพิเศษที่ไม่มากมายกูเตยทำมูดามูดามูดา20บาทต่อเดือนเข้าถึงป้ายสมาชิกและป้ายอิโมจิของกูเตยติงตองไซเฟอร์กูเตยไม่ทำมูดา50บาทต่อเดือนรู้ก่อนใครกับข้อมูลต่างๆในอนาคตที่ผมจะโพสต์แค่กับสมาชิกระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยมาสเตอร์100บาทต่อเดือนรับไฟล์ภาพแก๊กและต่างๆจากผมแบบคุณภาพต้นฉบับที่หาที่ไหนไม่ได้ทุกครั้งที่มีการอัปเดตและก็กูเตยแกรนด์มาสเตอร์300บาทต่อเดือนรับไปเลยภาพวอลเปเปอร์โทรศัพท์สุดพิเศษทุกเดือนเฉพาะระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยในตำนาน 1,500 บาทต่อเดือนสามารถรีเควสเกมใดก็ได้ยกเว้นเกมออนไลน์นะให้ผมเล่น1เกมต่อเดือนเอาเปรียบทุกคนขนาดนี้จะรออะไรล่ะครับรีบสมัครเลยเรามีของสมน้ำหน้าคุณทุกเดือนและในอนาคตที่กำลังจะตามมาอีกไม่มากมายมาเป็นสมาชิกกูเตยกันเถอะครับขอให้ดาบมารแห่งยุคจงสถิตอยู่กับทุกท่านโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในแกลนเดียร์2กันต่อนะฮะวันนี้ผมเปิดมาพร้อมกับข่าวร้ายเลยก็คือผมกดอัดไปประมาณเกือบ2ชั่วโมงแล้วมันไม่ติดยังดีไอในความโชคร้ายก็ยังเหลือความโชคดีเหลืออยู่นั่นก็เพราะว่าไอก่อนที่ผมจะได้สู้กับเมลฟิสนะฮะผมน่ะโชคดีผมแยกเซฟไว้ก็คือตอนที่ผมจะปิดพาร์ทน่ะผมเซฟไว้อีกอันนึงก็คือตอนที่เสร็จแล้วนะฮะเห็นไหมจะเห็นอยู่ว่ามันเป็นในช่วงไอ 17.08 แต่ตอนนี้ตอนที่ผมอยู่ก็คือประมาณ 16.20 นะฮะก็คือประมาณเมื่อ40กว่านาทีก่อน30กว่านาทีก่อนแค่นั้นเองก็คือก่อนจะสู้กับเมลฟิสนะฮะเพราะว่าไอระหว่างที่เดินดันมาแล้วก็อะไรยังไงเนี่ยมันกินเวลาประมาณชั่วโมงนึงประมาณนั้นก็คือเอาง่ายๆคือยังดีที่ผมเซฟไว้ก่อนสู้บอสอ่ะเหมือนกับเราสคริปต์มาเจอเมลฟิสเลยนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยแต่ยังดีที่แบบว่าไอ้เนื้อเรื่องตอนที่คุยกันที่หลังจากจบเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีย้อนความอยู่เพราะฉะนั้นแล้วไอ้เหตุการณ์ในหมู่บ้านไม่จำเป็นต้องคิดมากมันจะมีย้อนความให้ฟังอยู่ว่าเป็นอะไรเป็นยังไงมาแล้วเหรอมาชิคาเนทาโซกำลังรออยู่เลยริวโดต้องมาเล่นซ้ำอุตส่าห์ชนะไปแล้วเมลฟิสเรามาตัดสินกันเถอะคราวนี้แหละในที่สุดเวลานี้ก็มาถึงอยากจะต้องชดใช้กับสิ่งที่แกทำด้วยชีวิตมาเดี๋ยวจะพาผู้แกไปลงนรกกันใช้ลิฟต์รถถึงพลังของไอดอลอันสุดยอดแสนวิเศษนี้ดาบเล่มนี้คือพลังที่แข็งแกร่งที่สุดที่หมู่บ้านโง่ๆนั้นเชื่อพลังแห่งความยุติธรรมยังไงล่ะยุติธรรมบ้าอะไรความยุติธรรมที่แท้จริงมาจากหัวใจไม่ใช่คนชั่วร้ายอย่างนายลิวโดเอาจริงเหรอนายอ่ะเขาไม่ใช่พี่ชายฉันอีกต่อไปแล้วมันหลอกนะรูปลักษณ์แบบเนี้ยไม่ใช่พี่ชายฉันแกมันคือเว้ามาคำพูดแต่มันไร้ความหมายมาระบำกับข้ามาไอ้น้องชายโอเคสุดนี้ของจริงอะช่างมันจะทำอะไรก็ช่างผมจะเปิดด้วยนี่เลยแล้วกันเวลลิงโซสลัชโอ้โหเล็งริวโดเลยเอาเฮือตายซะ เกลียดเสียงหัวเราะของแม่งเป็นบ้าเลยโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วก็ผมต้องสกัดว่ะแต่มันไม่น่าจะสกัดทันละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมใช้ไอ้ Deep Loss ไว้ให้มันจะได้โดนแรงๆนี่แกจะฟันใครอ่ะสปีดี้ก่อนเอเลน่าเป็นหัวหอกของเราอ่ะไว้อโพคาลิปไปขั้นที่3ระเบิดล้างโลกแม่งเฮือเป็นไงล่ะสปีดี้มิโดริความไวในการกระทำบวกอีก2เราต้องเอาดาบมันออกไปก่อนฮะเกลียดเสียงหัวเราะแม่งเป็นบ้าเลยไวมากแต่ไม่ไวไปกว่า
พลังของฉันหรอกเดี๋ยวต้องเอาดาบมันออกก่อนโอเคแล้วก็สปีดี้สกายหยุดมันไว้ก่อนเอาไปเลยเทนเซคันมันจำให้ได้อะโอเคแฮกเป็น4โอ้เฮื่อเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางแต่บอกไว้เลยว่าเอเลน่ามีท่าที่โหดร้ายอยู่ท่านึงแครกลิงท่าหมูฮะไปยอยขั้นสุดยอดตูมนี่แกคิดจะไล่อะไรไม่ทราบอีก 7,000 สินะคงไม่พอแต่ว่าเราใช้ไลออนรอบัฟหมูได้แต่ผมว่าเป็นดีฟลอสดีกว่าโอเคโอเคตอนนี้ TO Speedy Midori แย่ละมันเริ่มบัฟพลังว่ะผมต้องสแตมใส่มันละโอ้โห4ที่ถึง4เลยเหรอล้อเล่นเป็นบ้าโอ้โหแล้วมันลดดีเราด้วยอย่างงี้ไม่ดีเนี่ยอย่างงี้ไม่ดีเนี่ยสแตมเลยมันบวกที่1 4ได้ยังไงวะไวไปป่ะอย่างงี้เป็นไงโอเคอย่างน้อยลดพลังมันลงมาก่อนนะใจเย็นเหลือแค่2แล้วต้องลดอีก2รอบโอเคอันนี้เราฮีลก่อนเลยนิกกิ้งกลับมาพยายามเข้าทุกคนโอเคฮะเป็นไงล่ะเดี๋ยวถ้าไม่ดีฟกลับมาเท่าเดิมก่อนโอเคฮึบลิวโดหล่อมากโอเคลดดีฟมันด้วยลิวโดอย่างนี้เหรอเป็นไงไม่โดน ดีฟลอสแกจะต้องโดนแรงๆอ่ะขั้นที่3ละโอ้โหมันพยายามจะแก้เกมโดยการเพิ่มดีฟฮะมันยังลบ2อยู่นะถ้าไปเล่นไปโอเคเดี๋ยวเราจะสแตรมซ้ำแล้วกันไหนดูซิสแตรมแกจะเอาพลังโจมตีไปทำไมเออสูญเสียไปซะเถิดสปีดี้ให้ริวโดด้วยโอเคที่นี่เท่ากับว่าแกไม่มีพลังโจมตีเลยมาเตรียมตัวเจอกับมหากาพย์ฟ้าสันติเอาอีกริวโดต้องทำให้ไวพอได้แล้วตูมดีมากอนาคินไดจินิไฮ人間どもดีฟลอสงั้นเหรอตัวเพิ่งจะไล่แก้ไปเมื่อกี้เองนะต้องมาล่างไล่ใหม่อีกแล้วเอเลน่าทำแฟนฉันงั้นเหรอผมว่าเดี๋ยวผมเอาไอ้ตัวบัฟออกด้วยก่อนดีกว่าแม่งน่ารำคาญชิบหายเลยแต่เดี๋ยวก่อนคงไม่จำเป็นต้องสปีดดีละดิกกิ้งก่อนสกายจับมันไว้แต่เอาดาบก่อนเป็นยอดดีเทนเซคันเข้าแค่900เองหรือนี่แต่ไม่เป็นไรอย่าเพิ่มมานาให้ก่อนมันใช้มานาสูงมากในการไล่แต่ละทีฮะ
ท่าใหม่เราอะโอเคเกรฟฟรุตเชื่อไหมเอเลน่าอย่างน้อยดีฟต้องไม่ลอสเออเอานี่ไปใช้มาเดี๋ยวมันกำลังจะไล่ท่าอะไรดูก่อนแผ่นดินไหวแผ่นดินสะเทือนอ่ะไล่ก็ไล่ไปอ่ะเดี๋ยวผมรอด้วยท่านี้แหละมาโดนอยู่3คนไม่แรงเท่าไหร่หรอกแค่นี้รับได้อยู่กาบิตี้มันรวบฮะอันนี้แค่รวบเฉยรวบไปรวมกันตรงนู้นอะไรแกคิดจะทำอะไรหือลำคาญมันได้แค่ส่วนเดียวฮะแต่คงต้องไล่เมลฟิสตัวหลักของแกแหละต้องโดนละโอ้โหโดนห้ามใช้มูฟอันนั้นด้วยแต่ไม่เป็นไรเอานี่ไปกินก่อนตูมแรงนะอื้อหือเอาไปอีกอะดาบพังละดาบพังละแต่มันจุ่มกันอย่างนี้ไม่ดีนะผมบอกเลยยังล็อกโคฮึบแอคลบไปซะเออมันจะได้สโลผมมีโอกาสสโลมันบ้างแล้วฮะบ้าจริงไม่เลวนี่แต่อย่าหวังเลยว่าฉันจะให้แกได้ทำตามใจมากไปกว่านี้เสริมดีฟก่อนมีโอกาสก็ตอนนี้เฮ้ยแย่แล้วเวทดีโอ้โหแล้วโดนอีกโดนใช้เวทไม่ได้ไป2คนฮะเอเลน่าช่วยได้แต่ว่าทันไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะผมจะโคมาเรื่อยๆเมลฟิสลบไปอีกอ่ะเอาไปผมจะให้มันแทบไม่ได้ขยับเลยจะค่อยๆแช่มันนี่แหละลบ4โอเคหายโอ้โหเควกท่านี้แรงน่าจะตายเกือบหมดเลยฮะหรือไม่ก็โชคดีก็โอเคยังรอดอยู่ไอ้นั่นมันเป็นแค่ตัวซับฮะไอ้ตัวที่มันเป็นตัวปากโง่ๆอ่ะโอเคมันแค่รวบผมเฉยอยากรวบไปเดี๋ยวรำคาญมันมาเหล็กใช้อะไรไม่ได้ด้วยตอนนี้โอเคดีฟลอสใส่มันก่อนโอเคมันมาแบบจะหัวเราะทำมะเขือเทศอะไรโอเคถ้างั้นแล้วก็ฮิวแค่นั้นไม่พอฮะเหนือมาแล้วอ่ะมันเหนือมาแล้วดีมาก
โอเคเราดิกเท่าไหร่แล้วเนี่ยพูดเพิ่งระดับไม่กี่เท่าไหร่เลยคือเราต้องการดีมะโอ้โหคราวนี้เป็นพิษโคตรเกลียดแต่ละท่ามันนี่ทำให้ผมเกลียดมากโดนทุกคนด้วยเพราะว่าผมโดนกาวิตี้รั่วไปแล้วไงแต่ไม่น่าจะติดพิษทุกคนนะแค่บางคนน่าจะติดโอเคทีโอติดฮะช่างมันเท่านั้นไม่เท่าไหร่หรอกโอเคหัวเราะได้หัวเราะไปมันต้องโดนสักรอบนึงบอกแล้วหัวเราะได้หัวเราะไปพอได้แล้วตายซะตูมเป็นไงล่ะครับคนยังแก่น่ะเอาอะไรดีวะมีท่าเยอะจนไม่รู้จะเลือกอะไรดีดิกกิ้งอีกหรือเป็นสปีดี้สปีดี้ดีกว่าเอาให้แบบตัวน้องเองอ่ะต้องเร็วกว่านี้ส่วนมาเหล็กไลออนรอไม่ต้องฟื้นเวทให้นะอยู่ไหนโอเคเอเลน่าเวทหมดตัวแล้วเนี่ยมิโดริหัวเราะอยู่นั่นแหละเอาดิไปใช้โอ้โหมันสปีดี้กลับมาฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้ริวโดชะงักมันต่อยังไงตอนนี้แอคมันยังลบอยู่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมันไม่มีใครโดนเพื่ออะไรไม่มีใครโดนอายหรือเปล่าอายหรือเปล่าเมลฟิสอายก็บอกได้นะโอเคถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็เอาไปอีกดอกเลยคือตอนนี้ต้องใช้ยาช่วยมากยาเพิ่ม MP อ่ะเออหมดละแต่ไม่เป็นไรไม่แคร์เอาไปอีกดอกไปลำคาญละตายซะตูมเกิดเป็นโกโก้คันสะใจอย่าหวังจะได้ทำอะไรอ่ะโอเคเจอมาอีกนานเท่าไหร่ฮะそれは私に甘えているのかพยายามกู้ให้ตลอดเลยนะโอเคแอคกลับมาเป็น2เดี๋ยวผมก็จะนั่นมันเหมือนเดิมอยู่ดีอะโอเคไอ้บอแกจะทำอะไรอืม800ซ้ำเข้าไปฮะอะไรไล่ไม่ทันหรอกไม่ยอมให้ไล่ด้วยน้ำพูดงี้กว่าฉันไม่ยอมให้แกไล่แกจะไม่ได้ไล่อะไรทั้งนั้นแคคโคลยังแคนเซิลท่าไปด้วยโหมันลันเนอร์โอเคมูฟอันนี้เป็นมูฟไม่ใช่แอคฮะสปีดมันยังเท่าเดิมแต่ว่ามันก็น่าคันครามโอ้โหเวนละลิวโดโดนห้ามใช้เวทด้วยแล้วตูเป็นตัวอะไรเนี่ยใช้อะไรไม่ได้เลยโอเคครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร
แกทำให้ฉันใช้อะไรไม่ได้สินะเมลฟิสโอเคใช้อะไรไม่ได้มันผมมีแค่ไอ้ตำราแก้มูฟเฉยอะแต่ไม่เป็นไรเปลี่ยนริวโดเป็นตัวใหม่ละผมจะสกัดไม่ให้มันเล่นเลยแกเลือกแบบนั้นฉันก็จะเล่นแบบนั้นด้วยโอเคแกน่ะใกล้จะลงๆอยู่แล้วโอเคสปีดมันกลับมาปกติละไม่ดีมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะแต่ว่ามันมีแต่อยู่เฮ้ยพอได้แล้วรำคาญนะตูมเกิดเป็นโกโก้ครันช์ยังแกไม่ได้ทำอะไรง่ายๆหรอกมันจบแล้วอะโอเคดาบตัดวายุตระกูลไฟตายซะฮะไม่โดนเหรออะไรเนี่ยโอเคโดนแต่มาเหล็กฮะไม่ต้องไปกังวลอะไรหรอกมันวาวอะไรป่าวประโยชน์แล้วแกมันอ่อนแอเกินไปแล้วแกจงตายซะแคคโครดับไปซะให้ตายเหอะเจอเอเลน่าแบกซับก็เป็นให้เดาเมจก็เป็นให้เอเลน่าบอกเป็นทุกอย่างแล้วขนาดไม่ได้เป็นมิเลเนียเนี่ยนานๆทีที่กี้มีบทได้มาเค้นวาวบอกดาบเล่มใหม่ฮะ Book of Swordsตำราฝึกเล่มใหม่ด้วยตายมาเล็กหยุดก่อนถอยไปลิวโดเขาไม่มีแล้วฮะน่าจะได้สติละลิวโดพี่ยอมแพ้กับวาวมาไม่สิยอมแพ้กับความโลภของตัวเองพี่เป็นเพียงแค่คนอ่อนแอเท่านั้นยิ้มให้พี่หน่อยสิริวโดพี่ครับพี่กลับมาเป็นปกติแล้วสำหรับสิ่งที่พี่ทำไปพี่พยายามจะแข็งแกร่งขึ้นงั้นเหรอพี่ทำอะไรมาจนถึงป่านนี้ทุกอย่างอะมันสูญเปล่าหมดเลยพี่ครับอย่าตายนะพี่กลับมาเป็นปกติแล้วนี่นะลิวโดสุดท้ายนี้แล้วอย่างน้อยๆพี่ดีใจนะที่ได้เจอนายอีกครั้งไอ้น้องชายฟังให้ดีนะดาบศักดิ์สิทธิ์ที่พวกนายตามหาอยู่ล่ะอยู่ทางทิศตะวันออกของกลาน่าคลิฟนี่อยู่กลาน่าคลิฟจริงด้วยขอบใจสำหรับที่ช่วยฉันไว้จับคำสาปอันชั่วร้ายนี้นะลิวโดลิวโดขอบใจจริงๆไม่นะพี่ครับอย่าตายนะได้โปรดอย่าตายพี่ครับโอ้แขนซ้ายใช่ฮะลิวโดโดนเขาของวาวมามาสิงแทนตอนแรกเมลฟิสถูกก่อนลิวโดมันเป็นคนที่สองลิวโดไม่ได้ฮะจิตยังแข็งกว่าอยู่จิตยังแข็งกว่าเขาของวาวมาพยายามแข็งขืนถ้าหากยอมแพ้ก็จะเป็นเหมือนพี่อะฮะก็คือเขางอกไม่นะ
โดถึงจะชนะแต่ก็โดนเขาสิงแดนพี่โอเคเอาเมลฟิสมาสิงเอ้ยมาฝังไว้มันเป็นอะไรที่แย่มากเลยกับการเห็นคนอื่นตายแล้วมีความสุขนะถึงแม้ว่าจะเป็นความตายของผู้ที่นำความโกลาหลมาสู่โรคก็ตามเมลฟิสนายน่ะมันจะเป็นต้องคิดอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะนายได้พักแล้วล่ะบางทีพวกเราอาจจะได้พักผ่อนอย่างสงบบ้างเช่นกันไม่พวกคุณไม่เห็นเหรอเมลฟิสตายแล้วแต่ว่าอะไรหลายๆอย่างก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยไอ้กาต้านี่เป็นเพื่อนสนิทของริวโดนะฮะพวกเราไม่เคยเป็นอิสระจากความตายพวกเรารู้สึกว่าปลอดภัยก็เพราะว่าเมลฟิสปกป้องพวกเราต่างหากเล่าพวกเราคิดว่าพวกเราปลอดภัยตราบเท่าที่อยู่ที่นี่ตราบที่เขายังอยู่แต่ก็เห็นแล้วนี่นะว่าพวกเราน่ะลืมที่จะพึ่งพาตัวเองพวกเราน่ะทิ้งความรับผิดชอบในชีวิตของตัวเองไปแล้วให้คนอื่นมาดูแลไงอะไรก็ต้องเมลฟิสอย่างเดียวคือที่ผ่านมาเนี่ยที่เมืองนี้ปลอดภัยก็เพราะว่าเมลฟิสนะฮะแต่มันเกิดเหตุอยู่เดี๋ยวมันจะเล่าย้อนความอยู่ว่าทำไมเมลฟิสถึงมีเขาได้และตอนนี้เราก็สูญเสียคนที่พึ่งพาไปแล้วแถมยังไปโทษเขาอีกเมลฟิสแถมลิวโดด้วยพวกเราเองก็วิ่งหนีเช่นกันตั้งแต่วันนั้นนะชีวิตพวกเราเนี่ยพวกเราต้องดูแลกันเองดิพวกเราน่าจะได้เห็นแล้วนี่นะแต่ถ้าหากไอ้ตำนานของไอดอลนั่นมันไม่ใช่อย่างที่คิดจริงๆแล้วเป็นวาวมาพวกเราควรจะเชื่อมั่นอะไรต่อดีล่ะเอาง่ายๆฮะหมู่บ้านเนี้ยไอดอลที่พวกนี้ดูแลและศรัทธาเชื่อมั่นจริงๆแล้วมันคือชิ้นส่วนเขาของวาวมาง่ายแค่นั้นเลยอะเข้าใจผิดกันมาตลอดไอ้โง่ด่าเจ้าด่าผู้ใหญ่บ้านเลยนี่ยังไม่ได้ยินที่ผมพูดเลยหรือไงนะพวกเราเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรือยังไงถ้าหากจะต้องแบบทำด้วยตัวเองอะไม่พึ่งพาใครพวกเราน่ะต้องคิดด้วยตัวเองได้แล้วตัดสินใจด้วยตัวเองได้แล้วนี่แหละพวกเราถึงจะเป็นอิสระอย่างแท้จริงแถมลิวโดตอนนี้เขากำลังสู้อยู่นะลิวโดตอนนี้เขาปนเปื้อนด้วยพลังเขาแห่งวาลมาแต่ว่าการปนเปื้อนนี้มันจะไม่หยุดที่เขามันจะแพร่ขยายออกไปมันอันตรายมากบางทีอาจจะเป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องกำจัดลิวโดตอนนี้ก่อนที่ความมืดจะเริ่มเติบโตไม่ฉันจะไม่ยอมเด็ดขาดลิวโดเนี่ยจะต้องไม่ตายทำไมล่ะคุณอยากจะฆ่าเมลฟิสแล้วทำไมถึงไม่อยากจะฆ่าลิวโดด้วยเพราะว่าตอนนี้มันอันตรายมากเลยนะชีวิตทีโอชีวิตนับเป็นสิ่งที่มีเกียรตินะมันจะยังคงเผาไหม้อย่างสุขสักราวเหมือนกับดวงอาทิตย์พันดวงในยามค่ำคืนอันเป็นนิรันดร์รวมถึงความหวังด้วยเป็นความหวังของพวกเรานะเมลฟิสที่ฉันเกลียดนะถึงแม้ว่าชีวิตเขาจะสูญเปล่าไปแล้วแต่ว่าถ้าหากตายไปแล้วมันก็จะไม่มีเกลียดลงเหลืออีกต่อไปความหวังก็เช่นกันมันก็จะล่วงโรยแล้วก็ตายฉันไม่เข้าใจเดี๋ยวเธอจะเข้าใจเองเร็วๆนี้ทีโอเร็วๆนี้นี่แหละลิวโดตื่นสิขอร้องล่ะลิวโดแขนแบบเป็นเส้นเลือดเลยถึงแม้จะเอาเขาออกจากตัวนายได้วิญญาณของนายก็จะถูกทำลายไปตลอดกาลถ้าหากนายสูญเสียจิตวิญญาณไปทุกสิ่งที่ฉันทำไปทั้งโลกมันก็ไม่มีความหมายอะไรแล้วท่านกรานัสเป็นผู้สถานกรานัสแต่ว่ามาขอให้วาลมาช่วยนี่นะไม่สิให้มิเลเนียช่วยถ้าหากเธอเห็นผ่านวิญญาณฉันแล้วเธอน่าจะเข้าใจใช่ไหมมิเลเนียฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องเธอออกมาเธอต้องออกละงานเนี้ยได้โปรดมิเลเนียฉันต้องคุยกับเธอนะริวโดงั้นสินะ
บ้าจังเลยนะหมอเนี่ยไปให้เขามันสิงเอาได้เอาเถอะฉันคิดว่าชะตากรรมสองพี่น้องนี่ก็คงจะเหมือนกันล่ะนะฟังฉันนะฉันรู้ว่าเธอเข้าใจความรู้สึกฉันได้โปรดช่วยริวโดด้วยจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันไม่สนนะร่างกายฉันจะเป็นยังไงก็ไม่สนแล้วไงก็ได้ฟังให้ดีนะแม่เจ้าหญิงเนี่ยฉันเป็นปีกแห่งวาวมาฉันปรารถนาที่จะกืนกินทั้งเขานั่นที่มันสิงริวโดอยู่นะหยุดนะมิเลเนียริวโดเดินทางกับนายเนี่ยสนุกจังเลยนะลาก่อนนะไม่ฉันทำไม่ได้ถ้าริวโดไม่ลงฮะนายเป็นคนเดียวที่เป็นกังวลเรื่องของฉันเป็นคนเดียวที่เป็นห่วงฉันนะไม่มีใครเคยห่วงฉันเลยไม่มีใครเป็นห่วงฉันนอกจากนายแล้วทำไม่ลงฮะและรักมากนางเอกทั้งสองเนี่ยฉันอยากจะให้นายกลับมาฉันอยากจะได้นายกลับมาเป็นคนเดิมถึงกับเรียกเอเลน่ามาช่วยเอเลน่าเอเลน่านี่ฉันอยู่ไหนฉันจะเอาตัวเองเป็นตัวรอดไอ้เขานั่นเองเอเลน่าฟังฉันนะถึงคราวของเธอที่ต้องช่วยริวโดแล้วเข้าใจไหมถึงคิวของเธอแล้วมิเลเนียนี่มันอะไรกันเนี่ยริวโดกำลังต่อสู้อยู่นี่คือโอกาสเดียวเราแล้วไปแล้วมิเลเนียแล้วฉันควรจะทำยังไงอย่าโง่หน่อยเรียกเขาออกมาแล้วเข้าริวโดนายอยู่ไหนกลับมาแล้วริวโดนี่ต้องให้นางเอกสองตัวมาช่วยนี่มันจะมีย้อนความให้เห็นอยู่ฮะก็คือไอ้ฉากที่ทุกคนไม่เห็นเนี่ยก็จะมีหนึ่งในพวกนี้แหละเอาแล้วนะริวโดยังไงคุณจอกัตตาเฮ้ยกระจกริวโดเป็นแบบน่าจะเป็นหมายเลข2ของหมู่บ้านนี้ฮะรองจากเมฟิสว้าวริวโดนายเก่งจังเลยอ่ะอยู่แล้วนะยังไงซะฉันก็เป็นน้องชายของเมฟิสอยู่แล้วฉันน่ะยังไม่ยอมแพ้หรอกนะถึงแม้ว่าบางทีเมฟิสอาจจะถูกเลือกเป็นผู้พิทักษ์ไอดอลแต่ว่าพลังน่ะมันมาจากจิตใจอันบริสุทธิ์ใช่แล้วล่ะแต่หากไม่มีจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วก็นายก็จะไม่สามารถที่จะมีความยุติธรรมได้นายจะเรียกว่านายจะไปต้องการความแข็งแกร่งที่บริสุทธิ์ก่อนนะถ้าหากอยากจะได้รับความยุติธรรมก่อนอื่นนายต้องแข็งแกร่งนะแล้วนายก็ต้องฝึกซ้อมไปเรื่อยๆไม่งั้นแล้วก็นายก็จะไม่บริสุทธิ์และนายก็จะไม่สามารถต่อสู้เพื่อความยุติธรรมได้เดี๋ยวก่อนกาต้าความแข็งแกร่งนะมันไม่ใช่ทุกสิ่งนะนายคิดว่างั้นเหรอแต่ฉันก็ไม่ได้บอกว่าความแข็งแกร่งมันคือทุกสิ่งซะหน่อยนะฉันแค่อยากจะบอกนายว่านายจะเป็นต้องแข็งแกร่งขึ้นเพราะว่าเมลฟิสนั้นเขาเท่มากเลยคือตอนนี้กำลังโดนเขามันล่อลวงอยู่ฮะให้เอาพลังอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วฉันจะต้องแข็งแกร่งขึ้นเพราะว่าผู้ที่จะพูดถึงความยุติธรรมได้ไม่ว่าจะยุติธรรมนู่นยุติธรรมนั่นแต่ทำอะไรไม่ได้เป็นคนขี้ขลาดน่ะมันทำอะไรไม่ได้ใช่แล้วล่ะถ้าโลกใบนี้เต็มไปด้วยความชั่วร้ายผู้อ่อนแอก็จะต้องพูดหาความยุติธรรมแต่ว่าถ้าหากไม่มีพลังมันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวก่อนพี่พูดอะไรแหละงงเมลฟิสก็คือเมลฟิสเนี่ยจะที่จริงอ่ะได้มั่นนะฮะมั่นกับลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านชื่อว่าลีน่าเนี่ยมันจะมีให้เห็นฉากอยู่ตอนนี้จะได้เห็นอยู่พี่ครับพี่ลีน่าเนี่ยเห็นไหมก็คือคนที่ฆ่าลีน่าก็คือเมลฟิสเมลฟิส
เป็นสาเหตุที่ทำให้ริวโดออกจากบ้านทำไมต้องฆ่าเธอด้วยลีน่าน่ะถูกวาลมาสิงอยู่ยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็จะชนะวาลมาได้ยังไงต่อให้เป็นนายก็เถอะไม่ผมพยายามที่จะช่วยมีทางเดียวเท่านั้นที่จะเอาวาลมาออกจากโฮสต์ได้ก็คือฆ่าทิ้งซะพูดอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะแกเองไม่ใช่เหรอที่พยายามจะหาพลังของวาลมามาเองแหมมิเลเนียมาอันนี้อยู่ในโลกแห่งจิตใจฮะกำลังย้อนอดีตเมลฟิสน่าเห็นพลังของเขานั่นก็เลยอยากจะได้มันมาละสิเฮ้คือฆ่าเมียตัวเองอะง่ายๆแค่นั้นเลยโดนแล้วก็ออกจากหมู่บ้านไปในสภาพนั้นไปก่อกรรมทำเข็นลิวโดนั่นน่ะไม่ใช่พี่ชายของนายอีกต่อไปแล้วอย่าโดนหลอกสิเออนั่นน่ะเป็นสิ่งที่ถูกเขาควบคุมไม่ใช่เมลฟิสนี่ไงโดนปักลิวโดโดนไล่เลยเพราะว่าพี่ชายไปฆ่าลูกสาวผู้ใหญ่บ้านที่เป็นคู่มันของพี่ชายตัวเองด้วยก็คิดไว้แล้วล่ะเมลฟิสแล้วก็ทั้งหมู่บ้านพวกเขานั้นตามหาสิ่งนี้มาตลอดสินะหันมาคุยด้วยเพราะเป็นภาพหลอนลีน่าเพื่อที่จะมีพลังมากพอที่จะต่อสู้กับสิ่งที่เป็นอมนุษย์ได้เราก็ต้องกลายเป็นอมนุษย์เช่นกันมันเป็นสิ่งสังเวยที่ต้องจำเป็นนะใช่แล้วล่ะมันเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องสังเวยเพราะว่าตอนนี้เมลฟิสก็เป็นมากกว่ามนุษย์หรือไม่ก็น้อยกว่านั้นไม่ผมรับไม่ได้หรอกฉันเห็นด้วยกับริวโดมันน่าจะมีทางอื่นสิใช่ไม่จำเป็นต้องเป็นปีศาจเพื่อฆ่าปีศาจก็ได้นี่ผู้คนทุกคนของคุณเนี่ยก็คือยอมจำนนต่อคำว่าบูชายันสังเวยถ้าคิดที่คิดว่าเป็นสิ่งจำเป็นเนี่ยนะชีวิตน่ะอาจจะมีทั้งสุขสบายความสุขความรักแต่สิ่งเหล่านี้มันก็มีความเจ็บปวดไม่มีมันก็ไม่มีความฝันหรือว่าชีวิตหรอกนะเบามาอย่ามาหลอกฉันซะให้ยากนะไม่มีอะไรมาแทนที่สิ่งนี้ได้นะฉันจะไม่ยอมปล่อยพวกเขาต้องตายหรอกทำไมต้องตามหาดาบศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหรอน้องชายนะแต่หากตามหาพลังแล้วก็บอกพี่สินะมันไม่พอหรือไงพลังไหนมันไม่ใช่สิ่งจำเป็นขนาดนั้นพี่ลืมไปแล้วลืมไงว่าฉันน่ะค้นหาความยุติธรรมเพื่อที่จะปกป้องผู้ที่ถูกทอดทิ้งนั่นแหละคือพลังที่แท้จริงนะพลังที่ไม่ถูกควบคุมไม่เป็นทาสพลังและนางเอกทั้งสองก็มาให้กำลังใจบ้าจริงวอลมาครั้งแล้วครั้งเล่าที่พลากความหวังไปจากเราแต่คราวนี้แหละฉันจะนำกลับมาสิ่งที่แกขโมยไปแต่ผมก็งงเหมือนกันว่ามิเลเนียเย้าเป็นปีกของวอลมาทำไมอยู่ๆถึงเป็นคนดีได้หรือเป็นเพราะว่าสิงเอเลน่าน่าจะเป็นไปได้ฮะเพราะไปสิงเอเลน่าปุ๊บก็กลายเป็นคนดีซะงั้นนะเรียบร้อยถึงกับฆ่าลิวโดไม่ลงอะคิดดูดิลิวโดนายปลดปล่อยฉันจากความทรมานแล้วขอบใจมากที่ช่วยฉันไว้ตราบเท่าที่นายยังสามารถแข็งขืนกับสิ่งยั่วยุของวาลมาได้มันก็ทำลายนายไม่ได้หรอกวาลมาไม่สามารถทำลายด้วยพลังของมนุษย์ได้ใช่นายจะเป็นต้องพึ่งพลังศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแม้กระทั่งฉันเองก็อยากจะได้พลังมาทำลายพลังนี่แต่เพื่อการนั้นแล้วฉันถึงกับถูกเขาเนี่ยมันครอบงำจิตใจมนุษย์เนี่ยช่างไร้พลังเหลือเกินมันจะไม่มีความหมายอะไรกันเหรอนะแต่ก็นั่นแหละขอเตือนไว้ก่อนว่าพลังนี่เนี่ยใช้ยามจำเป็นเท่านั้นนะก็คือเหมือนจะได้พลังใหม่มาฮะผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเมลฟิสหลังจากนี้ลิวโดได้ท่าใหม่อะลิวโดขอบใจมากลิวโดตื่นสักที
ท่านกลานาสฉันรู้ว่าฉันทรยศที่มาพึ่งพาพลังของวอลมาแต่ฉันไม่สนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันขอเพียงแค่ช่วยเขาได้ก็พอเป็นกับก้มกราบปีศาจเพื่อช่วยคนเรารักนะฮะเอเลน่าลิวโดนายตื่นแล้วลิวโดนี่ร้องไห้ทำไมมิเลเนียเธอทำได้แล้วขอบใจมากเฮ้นี่ก็มาขัดจังหวะจริงๆกำลังซึ้งลิวโดนายไม่เป็นไรนะฉันไม่เป็นไรนะรู้สึกว่าสุดท้ายฉันจะไม่เป็นไรแต่ไอ้เขานั่นน่ะมันก็ยังคงอยู่ในตัวฉันอยู่ว่าแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นเอเลน่าเธอทำอะไรลงไปเหรอมิเลเนียเธอใช้พลังช่วยนายเออเธอใช้พลังของวอลมาในการช่วยชีวิตนายอ่ะฉันมันไร้ประโยชน์นะฉันทำได้แค่มองอย่างเดียวระหว่างที่มิเลเนียใช้พลังผนึกเขาในตัวนายนายคงจะไม่เป็นอะไรตราบเท่าที่นายไม่ยอมจำนนต่อสิ่งยั่วยุจากไอ้เขานั่นนายต้องจะทำเป็นต้องนายต้องแบบทำใจให้เข้มแข็งเข้าไว้นะลิวโดแปลกแฮะฉันคิดว่าสิ่งที่ฉันได้ยินมันเสียงเธอซะอีกนะเอเลน่าก็คนที่เรียกคือเอเลน่าไงก็คือมิเลเนียยังบอกเลยว่าเอเลน่าเรียกลิวโดให้ตื่นหน่อยก็ยังบอกอยู่เดี๋ยวตัวเองจะล่อให้ฮะทีโอเธอเองก็อยู่ด้วยเหรอเนี่ยแน่นอนลิวโดพวกเราเป็นครอบครัวนะตอนนี้เมลฟิสไอดอลนั่นที่เราอุตส่าห์แบบบูชามาตั้งนานของหมู่บ้านนะมันไม่ใช่สิ่งที่คิดเลยไม่เป็นอย่างที่คิดจริงอยู่ว่าพลังเป็นสิ่งจำเป็นในการช่วยเหลือผู้คนนะแต่ว่าพลังนั้นน่ะมันมาต้องมาจากจิตใจอันบริสุทธิ์นะตอนนี้ฉันเริ่มจะเห็นละเริ่มจะเข้าใจละพวกเราเองก็เป็นคนที่วิ่งหนีจากความรับผิดชอบและโทษเมลฟิสพวกเราขาดซึ่งความปรารถนาจิตใจที่จะดูแลตัวเองนะมันเหมือนกับเป็นกับดักพวกเราพยายามที่จะหนีแต่กว่าจะรู้ตัวพวกเราก็เหมือนกับสร้างกรงมาขังตัวเองไว้แล้วแล้วก็ไอ้กรงนั่นน่ะก็ไม่ใช่ใครนอกจากตัวเราเองลิวโดฉันขอโทษนะฉันมันขี้ขลาดยกโทษให้ฉันด้วยฟันฉันได้เลยถ้าหากนายอยากจะฟันฉันเองก็หนีไปเหมือนกันนั่นแหละหนีจากภาระหน้าที่นะถึงแม้ว่าจริงๆแล้วฉันเองก็พยายามที่จะหาแบบว่าที่แบบว่าวิธีแก้ไขอ่ะโลกใบนี้มันก็แบบว่าไม่ได้แบบมอบความสะดวกสบายให้กับพวกเราหรอกนะไม่มีแบบอ่อนข้ออะไรให้นะอิสระภาพเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทุกตัวเราเองการบัญชนากับอดีตก็ขึ้นอยู่กับพวกตัวเราเองโชคชะตาเนี่ยเราก็กำหนดได้ตัวเองทั้งนั้นแหละนี่แต่ตัวเราเองอะลิวโดเอานี่ไปด้วยถือว่าเป็นเหมือนกับของแบบแทนคำสัญญาว่าฉันจะแข็งแกร่งขึ้นรับไว้สิฉันสาบานเลยต่อหน้าสิ่งนี้รับรองได้ว่าฉันจะต้องเป็นลูกผู้ชายแน่นอนนะได้เป็นเหมือนเป็นสร้อยคอมิตรภาพเมื่อตอนนายกลับมายังหมู่บ้านนี้นายจะได้เห็นว่าฉันรักษาสัญญาแน่นอนโอเคได้เลยลิวโดฉันพูดจริงนะแล้วก็คุณผู้หญิงนะตอนนี้ผมเข้าใจแล้วกับสิ่งที่คุณพูดกับผมนะอุดมคติน่ะจะยังคงมีอยู่ต่อไปได้แต่หากผู้คนยังคงเชื่อมั่นในมันไม่มีใครจะพากสิ่งนั้นไปจากเราได้เป็นสิ่งที่เอเลน่าพูดกับกาต้าตอนเพิ่งมาในหมู่บ้านนะแต่ว่าฉากนั้นหายไปพร้อมกับสายลมเราไปกันดีกว่านะดาบศักดิ์สิทธิ์อยู่ทางตอนที่ตะวันออกหลังจากข้ามทะเลนี้ไปโอเคหลังจากชนะเมลฟิสมาได้อย่างแรกที่เราได้มาเลยคือดาบใหม่ฮะนี่ไงมาเคนเราบอกดาบของเมลฟิสนะฮะโอเคดีมากแล้วก็มีตำราใหม่ด้วยเป็นของซอสอะ Book of Sauceบวก maximum SP บวกสเต็งมีโอกาสหลบหลีกศัตรูพวกนี้ก็เอาไว้ก่อนแล้วกันก็จะประมาณนั้นที่มาดูลิวโดก่อนลิวโดจะได้ท่าใหม่นะฮะ Sky Dragon Slash ฝึกไว้ก่อนท่าใหม่น่าจะเป็นท่าไม้ตายแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลิวโดเนี่ยจะมีไอ้เกรดโกรธเหมือนกับมิเลเนียหรือเปล่าเพราะว่าตอนหลังจากที่ผมทำอะไรเสร็จเนี่ยผมก็ไปพักแล้วก็เซฟที่โรงแรมแล้วก็ปิดพาร์ทแล้วก็ผมบอกตามตรงว่าตอนนี้ผมเหนื่อยมากแล้วผมก็วันนี้คงจะเล่นไม่มากก็คงจะประมาณนี้แล้วกันนะฮะถ้างั้นก็สำหรับพาร์ทนี้
ผมคงจะไม่ต้องพอแค่นี้แหละเดี๋ยวเราค่อยมาลงไว้ต่อกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะฮะถ้าหากเซฟไม่ติดอีกผมก็จะต้องเล่นอีกรอบอ่ะเนี่ยติดหน้าของร้องละเพราะฉะนั้นผมจะยังไม่เซฟทับไอ้เซฟแรกที่ผมเอาไว้โหลดไม่งั้นเดี๋ยวผมก็ต้องมานั่งเล่นใหม่ให้ทุกคนดูใหม่โอเคถ้างั้นสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ